คือเอากล่องใบนี้ไปกล่องอยู่ในซองเอาไปหาข้อมูลศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เพื่อเธอจะมีแนวคิดที่ดีนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จะพยายามไม่ต้องการนั่นคืออะไรวะน่าเบื่อวะเฮ้ยเธอเป็นใครหนีป่ะเนี่ยใจเย็นก่อนท่านข้าไม่ใช่ผีข้าเป็นคนข้ามีนามว่ากองแก้วนาราหรือเรียกนาราก็ได้ข้ามาจากอยุธยาโอ้ไม้เป็นเหมือนเดียวของท่านนำข้ามาที่แล้วท่านล่ะมีนามว่าอะไรหรือนาราเจ้าไม่ใช่ผีแน่นะเรามีนามว่าโน ที่นี่อยู่รัตนโกสินทร์พุทธกาล2559ยุคของสมัยของว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และที่นี่เป็นจังหวัดอุทัย1ใน77จังหวัดของประเทศไทยโอ้นี่ข้ามาอยู่ในยุคแห่งอนาคตแล้วนี่แล้วเธอทำไมถึงมาที่นี่ได้เนี่ยคือข้าอธิษฐานกับโอ้ไม้ของข้าแล้วโอ้ไม้ของข้าก็พาข้ามาที่นี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านช่วยพาข้าเที่ยวจังหวัดอุทัยได้หรือไม่ในยุครัตนโกสินทร์ข้าอยากเห็นสิ่งใหม่ๆก่อนที่ข้าจะกลับยุคของข้าได้เลยจะพาเจ้าเที่ยวไทยเองแต่เจ้าจะใส่ชุดนี้ไม่ได้นะต้องเก็บชุดก่อนขอบคุณท่านมากเลยนะที่จะพาข้าชมเที่ยวรอบเมืองไม่ต้องเรียกเขาท่านก็ได้เรียกเขาเฉยมันดูแปลกๆอ่ะเราจะไปไหนกันดูท่านเดี๋ยวก็รู้เองไงนี่คือวิหารแก้วของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่สร้างไว้ก่อนมรณภาพก็สวยแล้วดูกันน้องโสด
ว่าเป็นคำขอบคุณจากข้าหากท่านคิดถึงข้าท่านจงมองสร้อยเส้นนี้เอาไว้ในไม่ช้าข้ากับท่านอาจจะได้พบกันอีกนะเดี๋ยวนะฝันแม่งพูดเหมือนจริงเลยว่ะอุ้มเราคิดได้แล้วอ่ะว่าเราจะทำไง